ามารถทำได้พร้อมกันนี้ยังรับหนังสือจากนักศึกษารัฐศาสตร์ถึงแนวทางออกของประเทศไทยนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีรับหนังสือจากเครือข่ายรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ร่วมกันจัดเสวนานักเรียนรัฐศาสตร์ประกาศทางออกประเทศประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เรียนวิชารัฐศาสตร์14สถาบันผลการเสวนานะครับมีมติให้จัดตั้งเครือข่ายนักศึกษารัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์และเสนอทางเลือกที่เป็นทางออกทางการเมืองโดยระยะเวลาเฉพาะหน้านะครับให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุมอย่างเปิดเผยหาข้อตกลงร่วมกันภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญซึ่งมองว่าการยุบสภาและลาออกยังไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมส่วนระยะยาวนะครับต้องปฏิรูประบบโครงสร้างทางการเมืองด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีส่วนร่วมกระจายอำนาจให้ทุกกลุ่มและให้ลงประชามติหลังแก้ไขเพื่อลดความขัดแย้งอย่างยั่งยืนโดยหลังจากนี้ไปนะครับรัฐบาลจะนำข้อเสนอทั้งหมดไปรวบรวมความเห็นมาเป็นทางเลือกให้สังคมมีภาคโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันสำหรับข้อเสนอนายกรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตรา7ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เจรจาได้เปิดเผยครับแล้วก็ให้มีข้อตกลงกันภายใต้กรอบของกฎหมายภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างนี้ก็คือต้องทำตามรัฐธรรมนูญใช่ครับแล้วอย่างในเรื่องของสภาประชาชนในส่วนของน้องมองยังไงก็ต้องเป็นไปตามรัฐที่รัฐธรรมนูญบัญญัติคือมองว่าสภาประชาชนนี่มันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไหมในความเป็นไปได้ครับถ้าทำตามรัฐธรรมนูญท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบท่านรัฐมนตรีชัยเกษมกับผมนะครับมารวบรวมข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆอย่างกรณีที่กลุ่มนักศึกษาน้องๆเข้ามาเสนอแต่วันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งนะแล้วเราก็จะรวบรวมข้อคิดเห็นเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างให้ปลัดกิติพงศ์ไปรวบรวมอยู่จากนั้นแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างอาจต้องเชิญนะครับเจ้าของความคิดเข้ามาถามเรื่องรายละเอียดนะฮะแล้วก็อาจจะมีการคุยกันหารือกันในระหว่างเจ้าของความคิดกับผู้อื่นๆเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดหลังจากฟังผู้อื่นถามแล้วอาจมีการปรับแต่งความคิดตัวเองได้เราก็คงจะได้ทางเลือกนะครับเข้ามาจำนวนหนึ่งจากนั้นแล้วก็จะเอาทางเลือกเนี่ยเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบแล้วช่วยกันวิพากษ์และใช้เวลาคงไม่นานนะครับวิพากษ์เดี๋ยวว่าปัจจุบันสังคมสมัยใหม่เนี่ย10-15วันคงได้ความคิดมาพอสมควรมาปรับแต่งข้อทางเลือกเหล่านี้เราคงจะเห็นว่ามีทางเลือกประมาณกี่อย่างอะไรบ้างที่พอจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งส่วนกรณีคณาจารย์135คนออกแถลงการค้านข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีถึงการขอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางขึ้นมาบริหารงานนั้นนายวิโรจน์อาลีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับมองว่าข้อเสนอของกลุ่มทปอเป็นเรื่องที่ไม่มีการถามบุคลากรในหน่วยงานของตนเองและเป็นเพียงความคิดเห็นของอธิการบดีในแต่ละสถาบันเท่านั้นอีกทั้งความคิดเห็นดังกล่าวยังมีความหมิ่นเมที่จะฝักใฝ่การเมืองในบางกลุ่มได้ประโยชน์อีกด้วยในมหาวิทยาลัยก็มีนะครับมีการพูดถึงประเด็นต่างๆพูดถึงความหลากหลายแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ค่อยได้หันมารับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในแง่ของการเสนอทางออกให้กับสังคมสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่านี่เป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยน่าจะทำบทบาทนะครับมีบทบาทในการแสดงทางออกเนี่ยนะฮะต่อประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ดีกว่าคำแถลงการที่ทำออกมาพร้อมกับนายพรสันเลี้ยงบุตรเลิศชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีการยุบสภาและมีการจัดตั้งรัฐบาลคนกลางขึ้นมาเพราะเป็นข้อเสนอที่ขัดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดด้วยสิ่งที่ทปอเสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของการที่บังคับใช้ให้กฎหมายเนี่ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือทปอเองเนี่ยเสนอบอกว่าให้ยุบสภาแล้วลาออกทั้งคณะเพื่อให้เกิดสุญญากาศเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าสุญญากาศตรงนี้หมายถึงอะไรก็เป็นการชี้ชัดและชัดเจนอยู่แล้วว่าทปอเนี่ยมีเจตนาที่จะทำให้การเมืองนั้นเกิดสภาวะสุญญากาศซึ่งมันขัดแย้งกับเรื่องของเจตนารมณ์ของตัวรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับระบบกฎหมายเนี่ยมันไม่มีการที่จะบังคับใช้ให้มันเกิดสุญญากาศได้ครับด้านนายวรชัยเหมะส.ส.พรรคเพื่อไทยย้ำว่าข้อเสนอของกลุ่มกปปส.ในการปฏิรูปการเมืองไม่สามารถทำได้ซึ่งหากต้องการให้รัฐบาลปัจจุบันคืนอำนาจให้กับประชาชนมีเพียง2แนวทางเท่านั้นนะครับก็คือการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่หรือการลาออก
แต่ส่วนตัวเห็นว่าการยุบสภาไม่ใช่ทางออกของปัญหาเนื่องจากรัฐบาลได้รับเลือกมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการประชาธิปไตยพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการร่วมกับกรรมการการเลือกตั้งจัดทำประชามติเพื่อให้ประชาชนเลือกว่าต้องการการปกครองแบบเดิมที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือต้องการแนวทางสภาประชาชนของนายสุเทพที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถึงเรื่องของการบริหารประเทศ